สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่า Udehishiki Sankaku Katame นะครับว่าท่านี้จะฝึกกันยังไงนะครับท่านี้อยู่ใน iMac Dojo Level ที่5ท่าที่2นะครับเป็นไงเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับท่านี้นะครับเราจะฝึกใช้ท่าหักแขนจากท่าซันคาคุจิเมะนะครับก็คือเป็นการเข้าซันคาคุจิเมะก่อนแล้วก็หักแขนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำยังไงกันนะครับโอเคเดี๋ยวให้หุ่นเริ่มจากให้หุ่นนอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมสอนจากการให้หุ่นนอนคว่ำนี้เราตั้งเข่าขวาขึ้นแล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ผมถนัดขาขวาก็เอาขาขวาขึ้นมามือขวาจับปกคอด้านหลังตรงนี้นะครับจับไว้ตรงนี้พร้อมกับมือซ้ายนะครับจับตรงข้อศอกเขานะครับเพราะตรงข้อศอกเราจะดันง่ายนะครับดันข้อศอกไปพร้อมกับเอาเข่าไปด้านหน้านะครับแล้วก็จังหวะที่3นะครับเราจะเอาขาขึ้นมาตบตรงนี้พร้อมกับดึงขึ้นมามันก็จะเข้าบริเวณคอพอดีนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะกิ้งไปไม่ได้เพราะหุ่นน่าจะฐานดีเราก็กดลงกดน้ำหนักตัวลงไปเลยตอนกดน้ำหนักตัวลงเราให้เราตั้งเข่าขึ้นนี้นะครับตั้งไปเท้าขึ้นนี้เพราะว่าส้นเท้าเราจะได้เข้าตรงบริเวณคอเขานะครับถ้าอยากกดให้ทรมานนิดนึงก็ได้ครับจังหวะต่อไปเราจะหมุนไปนะครับกลิ้งหมุนไปนี่นะครับพร้อมกับทำท่าซันคาคุก่อนแต่ว่าถ้าซันคาคุปั๊บหุ่นคนนี้นะครับเขาแข็งแรงมากหรืออึดมากเขายังไม่ตบเบาะหรือเราทำท่าแล้วเขาไม่ตบนะครับเราก็อาจจะใช้การหักแขนแทนนะครับหักมาด้านนี้นะครับหักให้แขนเขาแอ่นไปนะครับโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงนะครับหุ่นสู่คว่ำเราก็เอามือล้วงไปตรงปกคอเขามือซ้ายจับข้อศอกพร้อมกับดันข้อศอกขึ้นเข่าขึ้นมาแตะเอาไว้จังหวะที่3เอาขาตบหมุนเข้ามาอย่างนี้แล้วตบมาที่คอพร้อมกับกระชากเขาขึ้นนะครับธรรมชาตินะครับดึงเข้ามาตบดึงเขาขึ้นหมุนไปทางขาเราหมุนไปด้านขาเรานะครับหมุนตัวไปอย่างนี้ก็จะได้ท่าซันคาคุนะครับต่อไปเราก็จะหักแขนเขาโดยการจับแขนสองข้างช่วยกันดึงมาด้านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเข้าให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเริ่มจากการที่เขาจะเข้ามาล็อกเราพอเขาดันเข้ามานะครับให้ใช้จังหวะนี้ยกขาขึ้นเลยเป็นซันคาคุนะครับทำท่าซันคาคุจิเมะต่อมาเราก็จะหักแขนเขานะครับก็กดลงบริเวณนี้นะครับกดลงด้านนี้ถ้าเราจะเชือดตามปกติเราก็จะดึงมาด้านนี้นะครับโอเคถ้าสมมติบางคนเขารู้ว่าถ้าเราอยากเชือดเราต้องดึงมาด้านนี้ใช่ไหมเขาอาจจะเอาแขนมาด้านนี้แต่พอแขนมาด้านนี้ปั๊บเราก็จับหักเลยครับอันนี้ก็เป็นท่าแก้เวลาเขาจะดึงออกนะครับโอเคครับสำหรับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ